สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักอีกแง่มุมหนึ่งของกษัตริย์ที่บาปที่สุดและก็มีคุณูปการมากที่สุดในสมัยพุทธกาลนั่นก็คือพระเจ้าอัชชาศัตรูโดยจะเล่าผ่านมุมมองของฝ่ายพุทธฝ่ายเชนและการตีความจากนักวิชาการว่าแต่ละแห่งระบุถึงกษัตริย์ผู้นี้ว่าอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยครับในตำราพุทธระบุว่าพระเจ้าอัชชาศัตรูนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธกับพระนางเวเทหิธิดาของพระเจ้ามหาโกศลแห่งแคว้นโกศลตำนานว่านะฮะเมื่อครั้งที่อยู่ในครรภ์พระนางเวเทหิอยากเสวยพระโลหิตของสวามีและด้วยความรักต่อมเหสีและบุตรในครรภ์พระเจ้าพิมพิสารจึงรองพระโลหิตของพระองค์ไปให้มเหสีเสวยทางด้านโหราจารย์ทำนายว่าราชกุมารในครรภ์จะทำปิตุฆาตก็คือฆ่าพ่อนะครับพระนางเวทีหิจึงพยายามที่จะทำแท้งหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทราบเรื่องเข้านะครับก็ทรงห้ามพอโอรสประสูติออกมาก็ให้ชื่อว่าอาชาศัตรูแปลว่าศัตรูที่ยังมาไม่ถึงหรือศัตรูที่ยังไม่เกิดจนครั้งหนึ่งครับทารกอาชาศัตรูติดเชื้อเป็นฝีที่นิ้วร้องไห้ไปหาใครก็ไม่หายจึงไปหาพระบิดาที่กำลังทำราชการอยู่พระเจ้าพิมพิสารได้ดูดฝีนั้นจนแตกด้วยความรักที่มีต่อลูกของพระองค์พระองค์ไม่ได้คายหนองออกแต่กลืนมันเข้าไปชีวิตในวัยเยาว์ของเจ้าชายนะครับทรงถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและทรงสถาปนาเป็นราชทายาทเมื่อเข้าวัยรุ่นทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลมแต่ก็มีข้อมูลนะครับในพุทธประวัติมหายานว่ากันว่าครั้งหนึ่งนั้นพระเจ้าพิมพิสารเคยนำเจ้าชายอัชชาศัตรูไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อหวังจะให้พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนหรือเทศนาแก่โอรสของพระองค์คัมภีร์ฝ่ายมหายานครับบอกให้รู้ว่าอัชชาศัตรูนั้นเป็นเจ้าชายที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีแต่กลับเป็นพวกพาลมาแต่เยาว์วัยและเป็นผู้ที่มีความปรารถนาใหญ่หลวงด้วยทีนี้ในส่วนของคัมภีร์เชนนะครับระบุถึงพระเจ้าอัชชาศัตรูว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อคุนิกะเป็นบุตรของพระเจ้าพิมพิสารศรีนิกะและมเหสีเชลนาเป็นญาติฝั่งวชีนะครับไม่ใช่สายโกศลเหมือนที่พุทธระบุแต่จากคำจารึกโบราณครับในพิพิธภัณฑ์รัฐบาลมธุราเรียกเขาว่าวัยเดหิบุตราอัชชาศัตรูคุนิกะก็คืออัชชาศัตรูคุนิกะบุตรของไวเทหิจากโกศลหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ได้ระบุไว้อ้างอิงจากเชนนะครับระบุต่อไปว่าในระหว่างตั้งครรภ์ราชินีเชลนามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกินหัวใจของสามีแกล้มเล่าแต่ด้วยความฉลาดของเจ้าชายอภัยกุมารนะครับผู้เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารที่เกิดกับมเหสีนันทาทรงทอดประไม้ป่าที่มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจถวายแด่พระนางว่ากันว่าด้วยความปรารถนาแบบนี้ทำให้นางรู้สึกละอายใจและกลัวว่าเด็กจะโตขึ้นแล้วเป็นอันตรายต่อครอบครัวดังนั้นหลังจากลูกของนางเกิดได้ไม่กี่เดือนนางจึงนำไปทิ้งเมื่อเด็กน้อยอยู่ใกล้กองขยะก็มีไก่มาจิกนิ้วของเขาด้วยนะครับฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าพระกุมารถูกเอาไปทิ้งจึงออกไปตามหาลูกเห็นเลือดไหลออกจากนิ้วจึงเอานิ้วที่มีเลือดไหลมาดูดจนเลือดหยุดไหลด้วยเหตุนี้เองครับจึงตั้งฉายาว่าคุนิกะไปแล้วว่าเจ็บนิ้วจนต่อมานะครับกุมารก็ได้ชื่อว่าอโศกคันธระนี่ก็เป็นชีวิตวัยเยาว์ของทั้งสองเวอร์ชันเกี่ยวกับพระเจ้าอัชชาศัตรูที่นี้ต่อมานะครับกรณีที่เกิดการปิตุฆาตนั้นนะครับในคัมภีร์ฝ่ายพุทธที่เรารับรู้มานะครับเกิดเพราะว่าพระเจ้าอัชชาศัตรูนะครับถูกพระเทวทัตยุยงและพระเทวทัตเองก็หวังจะเป็นใหญ่ในแดนสงแล้วให้อัชชาศัตรูเป็นใหญ่ในแคว้นหวังให้อุปถัมภ์ตนเจ้าชายอัชชาศัตรูขณะนั้นนะครับหลงเชื่อและหวังจะไปปลงพระชนพระบิดาแต่ถูกองครักษ์จับได้จึงได้นำตัวไปให้เหล่าอำมาตย์ตัดสินลงโทษจนความเห็นของอำมาตย์นั้นแบ่งออกเป็น3ฝ่ายสุดท้ายจึงให้พระเจ้าพิมพิสารตัดสินพระองค์ไม่ทรงเอาผิดถามลูกว่าทำอย่างนี้ทำไมเจ้าชายนะครับก็ตอบว่าอยากได้สมบัติเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าพระโอรสต้องการสมบัติจึงสละราชสมบัติมอบให้เลยทีเดียวนะครับแต่เรื่องก็ไม่จบนะครับเพราะพระเทวทัตก็ยังยุยงว่าแม้พระเจ้าพิมพิสารจะทรงสละราชสมบัติมอบให้แก่พระองค์ภายหลังพระเจ้าพิมพิสารอาจจะมาแย่งตำแหน่งคืนก็เป็นได้ทำให้พระเจ้าอัชชาศัตรูนะครับหลงเชื่อจึงมีรับสั่งให้จับพระเจ้าพิมพิสารไปจองจำในคุกและก็มีเรื่องของการสั่งให้งดอาหารพระมารดาแอบซ่อนอาหารเข้าไปเยี่ยมด้วยวิธีการต่างๆเช่นซ่อนในชายพกบ้างมวยผมบ้างหรือแม้กระทั่งทาพระวรกายโดยให้พระสวามีเลียนะครับเพื่อประทังชีวิตก็มีที่สุดก็ถูกทรงห้ามเด็ดขาดไม่ให้พระมารดาเข้าเยี่ยมนับแต่นั้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่มีอาหารเสวยพระองค์ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขในมรรคผลที่พระองค์บรรลุแล้วด้วยวิธีการเดินจงกรม
เมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูทรงทราบเรื่องนี้นะครับพระองค์ก็ให้คนนะครับใช้มีดโกนนะครับตีกรีดพระบาทของพระบิดาทั้งสองข้างแล้วเอาน้ำมันผสมเกลือทาแล้วก็ใช้ความร้อนจากถ่านย่างพระบาทเพื่อให้ไม่สามารถเดินจงกรมได้พระเจ้าพิมพิสารเสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าแต่ก็ทรงระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่นะครับไม่นานพระองค์ก็เสด็จสวรรคตกว่าพระเจ้าอาชาศัตรูนะครับจะสำนึกได้ก็ตอนที่มีลูกนั่นเองดังที่เรารับรู้กันมาแต่ทีนี้นะครับในคัมภีร์ของศาสนาเชนนะครับได้พูดถึงกรณีปิตุฆาตต่างออกไปครับโดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าอาชาศัตรูกับพระเจ้าพิมพิสารเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นการสะสมมาทีละเล็กทีละน้อยนับตั้งแต่เด็กๆก็คือพระเจ้าพิพิสารนั้นนะฮะไม่ใช่มีลูกเพียงพระเจ้าอาชาศัตรูคนเดียวจะมีอีก2คนที่รักมากก็คือฮารากับวิฮาราสองคนนี้บางแห่งระบุว่าเป็นแม่เดียวกันกับอาชาศัตรูบางแห่งก็บอกว่าไม่ใช่โดยแม่เขานั้นนะครับเป็นเครือญาติฝ่ายวัชชีเมืองไพศาลีหรืออาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมเดานะครับจะเพิ่งเชื่อว่าได้ก็คือแม่ของอาชาศัตรูคือพระนางเวทีหิสายโกศลส่วนแม่ของฮารากับวิฮาราคือนางชรณาสายวัชชีก็เป็นได้อันนี้เดาครับนอกจากนี้ครับรูปของพระเจ้าพิพิสารอื่นๆที่เด่นๆก็มี10คนนะครับเรียกว่า10กาลกุมารมีกาลกับมหากาลนะเป็นตัวหลักว่ากันว่านะครับเมื่อถึงวัยที่เราโอรสไปศึกษาเล่าเรียนก็ไปเรียนกับกูรูมีชื่อท่านหนึ่งทีนี้เมื่อรับประทานอาหารนะครับคนใช้ได้เอาอาหารมาให้กับเจ้าชายฝ่ายเจ้าชายอาชาศัตรูได้กินอาหารที่แบบรสชาติแปลกๆคงจะไม่ถูกปากนะครับพระองค์ไม่ชอบแต่ทีนี้พอไปชิมของน้องนะครับกลับพบว่าของน้องนั้นเป็นอาหารที่มีรสชาติดีกว่าด้วยความสงสัยนี้พระองค์จึงไปถามคนรับใช้ว่าใครเป็นคนจัดของนี้มาคนรับใช้ก็บอกว่าราชินีจัดมาแต่พระองค์ไม่ทรงเชื่อพระองค์คิดว่าพระเจ้าพิพิสารเป็นคนจัดแต่งอาหารมาให้แล้วก็คิดว่าพระเจ้าพิพิสารลำเอียงรักน้องมากกว่าตนนี่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นในความระแวงสงสัยของพระองค์เวลาต่อมาเมื่อเหล่าโอรสของพระเจ้าพิพิสารเติบโตขึ้นพระเจ้าพิพิสารนั้นก็ดำริที่จะมอบบัลลังก์ให้กับเจ้าชายอาชาศัตรูแต่พระองค์ทรงเห็นว่าอาชาศัตรูนั้นเป็นคนที่ใจร้อนจึงรอให้พระองค์มีขันติมากกว่านี้แล้วก็รอวันที่เป็นมงคลจึงจะมอบสมบัติให้แล้วทีนี้นะครับพระนางชรณาจึงบอกว่าแล้วลูก2คนก็คือฮารากับวิฮาราจัดได้อะไรพระเจ้าพิพิสารจึงมอบช้างแก้วกับสมบัติต่างๆที่เป็นของมีค่าของราชวงศ์ให้ไม่ว่าจะเป็นเพชรนิลจินดาสร้อยแหวนอะไรต่างๆดราม่าก็เกิดจนได้ครับเมื่อเจ้าชายอาชาศัตรูเห็นก็ไม่พอใจจึงว่าพ่อของตนลำเอียงอีกแล้วรักน้องมากกว่าตนให้ช้างให้สมบัติต่างๆแต่ตนกลับไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คิดไปว่าพ่อนั้นยังหมกมุ่นกับราชบัลลังก์ไม่ยอมมอบบัลลังก์ให้ตนเสียทีแล้วก็คิดไปว่าถ้ารอให้สวรรคตก่อนตัวเองก็จะแก่ตัวพระองค์ไม่อยากที่จะเป็นกษัตริย์ตอนแก่จึงต้องทำอะไรสักอย่างดังนั้นนะครับเจ้าชายอาชาศัตรูจึงร่วมมือกับ10กาลกุมารให้มาช่วยเหลือตนในการที่จะรัฐประหารพระเจ้าพิมพิสารโดยอ้างว่าจะมอบอำนาจให้ปกครองเมืองต่างๆในเครือมคธถ้าทำสำเร็จเมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับก็ไปจับตัวพระเจ้าพิมพิสารในห้องนอนแล้วก็เอาไปขังคุกมืดไว้แล้วตนนั้นก็ขึ้นเสวยอำนาจเป็นกษัตริย์ครองเมืองต่อไปซึ่งก็ไม่มีใครที่จะกล้าทัดทานอาจจะด้วยการวางแผนมาอย่างดีหรือไม่ก็ดูดีว่าเพราะพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นเป็นคนที่เกรี้ยวกราดแค่ไหนจนกว่าจะสำนึกได้นะครับก็ตอนที่พระองค์มีลูกก็เหมือนกับศาสนาพุทธกล่าวไว้นะครับแต่ว่ารายละเอียดในส่วนนี้ต่างกันก็คือนะครับในครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอาชาศัตรูกำลังเสวยอาหารพระองค์นำรูปมานั่งตักบังเอิญนะว่ารูปของพระองค์ได้ปัสสาวะแล้วมันไปกระเด็นลงจานครับจานนั้นน่าจะเป็นจานอาหารแต่พระองค์ไม่ว่าอะไรด้วยความรักรูปแล้วก็ไปเช็ดจานนั้นพร้อมกับยังเสวยอาหารต่อโดยที่ไม่แสดงความรังเกียจปัสสาวะของโอรสเลยตอนนั้นแม่ของพระเจ้าอาชาศัตรูนั่งอยู่ข้างๆพระองค์จึงถามแม่ว่าท่านเคยเห็นพ่อที่รักรูปมากกว่านี้ไหมแม่ก็บอกว่านะครับพ่อเจ้านั่นแหละแล้วก็เล่าเรื่องตั้งแต่ตนเอารูปไปทิ้งแล้วพระเจ้าพิพิสารก็ไปตามเก็บมาแล้วก็ดูดเลือดที่โดนไก่จิกจากนิ้วมือพร้อมกับบอกว่าพ่อเจ้ารักเจ้ามาตลอดชีวิตฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูนะครับไม่เชื่อบอกว่าถ้ารักพระองค์ทำไมถึงไม่ชอบหน้าพระองค์แล้วก็บอกว่าสมบัติต่างๆก็ไม่มอบให้แม่ของพระองค์นะครับจึงบอกว่าพระเจ้าพิพิสารนั้นจะมอบสมบัติให้กับเจ้าอยู่แล้วแต่ด้วยความคิดระแวงสงสัยของเจ้าก็ทำให้เรื่องนี้เสียไปพระองค์กำลังรอหาฤกษ์ยามวันที่เป็นมงคลและรอให้เจ้ามีความอดทนมากกว่านี้พระองค์จะมอบให้เมื่อได้ฟังดังนั้นนะครับพระองค์ก็รู้สึกผิดที่เคยทำกับบิดาของตนแล้วก็จะไปขอโทษพระเจ้าพิพิสารแต่ก็สายไปคัมภีร์เชนระบุว่า
พระเจ้าพิพิสารปรงพระชนตนเองจึงไปจุติในนรกภูมิจนกว่ากรรมที่ให้ผลไปจะเกิดสิ้นสุดลงและมีการเขียนเพิ่มเติมว่าพระองค์จะเกิดใหม่เป็นมหาปัทมะบางครั้งเรียกว่าปัทมนาภะซึ่งเป็นคนแรกในสายของทีรถังกรในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการอุบัติในยุคต่อไปทางฝ่ายพระเจ้าอชาศัตรูนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจึงจัดงานเผาพระศพของบิดาอย่างยิ่งใหญ่ทีนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องของสงครามครับสงครามที่เด่นๆในสมัยนี้เห็นจะได้แก่การรบกับโกศลและวัชีขอเริ่มที่โกศลก่อนก็แล้วกันนะครับคือเมื่อครั้งที่พระเจ้าพิพิสารสวรรคตพระนางเวเทหิมเหสีก็ตรอมใจจนตายพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้เป็นพระเชษฐาของพระนางเวเทหิและเป็นสหายของพระเจ้าพิพิสารโกรธพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เป็นหลานจึงต้องการยึดคืนแคว้นกาสีบางแห่งบอกว่าเป็นกาสีคามนะครับอันเป็นของขวัญที่พระเจ้ามหาโกศลพระราชทานให้กับพระนางเวเทหิเมื่อคราวอภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิพิสารนักวิชาการมองว่าผลประโยชน์จากกาสีคามนั้นก็คือรายได้ที่มาจากภาคการผลิตต่างๆเพื่อที่จะให้นางครับเอาไปใช้สอยเป็นการส่วนพระองค์หลังอภิเษกทั้งนี้กล่าวว่ารายได้ที่มาจากการสีคามนี้เป็นรายได้ที่สูงมากดังนั้นสงครามของสองแคว้นจึงอุบัติขึ้นในการศึกนี้นะครับตำนานระบุว่าพระเจ้าอาชาศัตรูรบเก่งมากชนะตลอดจนพระเจ้าประเสนที่โกศลต้องใช้อุบายว่ากันว่าเป็นอุบายที่มาจากการไปสำนักของพระพุทธองค์จนสามารถจับตัวพระเจ้าอาชาศัตรูได้แต่ด้วยความเอ็นดูที่ยังมีต่อหลานจึงเพียงแต่ยึดกำลังพลไว้แล้วก็ปล่อยตัวกลับไปภายหลังจึงคืนรัฐให้และถวายพระธิดาให้ด้วยทีนี้ในการศึกกับวัชีนะครับอันนี้เป็นสงครามที่พีคสุดของพระองค์แล้วเหตุที่อาชาศัตรูทรงคิดลุกรานแคว้นวัชีนั้นมีหลายความเห็นนะครับเช่นเพราะมีประสงค์จะขยายอาณาเขตอันเป็นการสานต่อปณิธานของพระบิดาอย่างหนึ่งและเพราะความไม่พอใจเกี่ยวกับหมู่บ้านหนึ่งอาจจะเป็นปัตตลีคามนะครับเป็นดินแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของมคธกึ่งหนึ่งและวัชีกึ่งหนึ่งที่หมู่บ้านนี้มีคันธชาติพวกไม้หอมที่มีค่ามากมายไหลตามน้ำมาจากเชิงเขากษัตริย์ลิชวีจะให้คนมาเก็บตัดหน้าอาชาศัตรูอยู่เสมอพระองค์จึงกลิ้วที่เสียผลประโยชน์นี้ไปจึงประกาศสงครามนะครับกับเหล่ากษัตริย์ลิชวีทีนี้ในฝ่ายเชนนะครับระบุต่างออกไปบอกว่าเพราะพระนางปัทมาวดีมเหสีของพระเจ้าอาชาศัตรูได้ไปเล่นกับฮารากับวิหาราโดยการขี่ช้างแก้วตัวพระราชทานนั้นแล้วก็เห็นสมบัติต่างๆที่พระเจ้าพิพิสารมอบให้สองพี่น้องก็เกิดอยากได้นะครับไปบอกสวามีตอนแรกพระเจ้าอาชาศัตรูไม่เห็นด้วยบอกว่าท่านพ่อได้ยกให้เขาไปแล้วเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเราจะไปเอามาไม่ได้แต่มเหสีก็ไม่ยอมนะครับพูดประชดประมาณว่าท่านมีอำนาจมากมายขนาดนั้นจะมาบอกว่าของเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ยังไงท่านเป็นเจ้าแห่งแคว้นนะท่านเคยบอกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีไว้สำหรับผู้ที่กล้าหาญกว่าเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมันแล้วตอนนี้ท่านมีทั้งอำนาจและความกล้าหาญแล้วฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูนะครับพอได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกขึกนะครับยุขึ้นด้วยครับไปพูดกับน้องนะครับว่าอยากได้ช้างกับสมบัติที่พระเจ้าพิพิสารมอบให้จะให้แลกกับอะไรก็ยอมแต่ว่าน้องๆนะครับไม่เอาด้วยจนเกิดมีปากเสียงกันเรื่องนี้ทำให้สองพี่น้องรู้สึกอยู่ไม่สุขและก็คิดว่ากษัตริย์ที่ฆ่าพ่อตัวเองเพื่อขึ้นสู่บัลลังก์มันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างอยู่นี่ไปก็ไม่ปลอดภัยทั้งคู่ก็เลยหนีไปเมืองเวสาลีไปขอความช่วยเหลือจากเสด็จปู่ซึ่งคนนี้นะครับก็เป็นญาติกับมหาวีระด้วยนะครับในเชนบอกว่าชื่อเชสกะพูดบอกว่าคือเจ้าลิ้นชวีอยากให้เข้าใจนะครับว่าแคว้นวัชีนั้นนะครับไม่ได้ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีคนเดียวปกครองจบเลยนะครับแต่ปกครองแบบตระกูลใหญ่8ตระกูลเหมือนกับเป็นสมพันธรัฐอะไรสักอย่างในแคว้นนั้นนะครับแล้ว2พี่น้องนั้นนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจนต่อมาเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูดูเรื่องนี้ก็ส่งสารไปเพื่อที่จะขอตัวกลับมาเจ้าเมืองไพศาลีไม่ยอมครับบอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาเมืองครึ่งหนึ่งมาแลกนอกจากนี้ก็ไม่เอาได้ยินดังนั้นครับพระเจ้าอาชาศัตรูก็ไม่พอใจครับจึงจัดทัพออกไปรบกันแต่ว่ามีข้อมูลหนึ่งนะครับจากข้อมูลของ JP ชาวมาในงานที่ชื่อว่า Republics in Ancient India บอกต่างออกไประบุว่าเมื่อสิ้นพระเจ้าพิพิสารโดยที่พระเจ้าอาชาศัตรูรัฐประหารพ่อตัวเองแล้วพวกกษัตริย์แคว้นวัชีเริ่มจลาจลเนื่องจากวัชีกับมคธนั้นมีสงครามหรือขัดแย้งกันมานานแล้วหลายยุคจนถึงพระเจ้าพิพิสารไม่ใช่เพิ่งมีปัญหากันนะครับทีนี้เมื่อฝ่ายวัชีรู้ว่าบัลลังก์เปลี่ยนมือพวกเขาจึงยุยงให้ฮารากับวิหาราก่อจราจลในเมืองขึ้นเพื่อที่จะชิงเอาบัลลังก์จากอาชาศัตรูแต่ว่าทำไม่สำเร็จก็เลยหนีไปพึ่งญาติสายไวสาลีพระเจ้าอาชาศัตรูพยายามที่จะเจรจาในเรื่องนี้แต่ก็ไม่เป็นผลจึงเกิดสงครามกัน
นี่คือสาเหตุนะครับที่เรายกมาให้ผู้ฟังพิจารณากันเกี่ยวกับสงครามระหว่างวัชชีกับมคธส่วนรายละเอียดการศึกนะครับทุกแห่งระบุตรงกันว่าพระเจ้าอาชาตศัตรูมาสร้างเมืองหน้าด่านที่ปาตลิบุตรฝ่ายพุทธว่าในช่วงนั้นเป็นปีที่พระพุทธองค์นะครับจะปรินิพพานแล้วขณะที่พระสกาพราหมณ์กำลังเกณฑ์ไพร่พลทำการสร้างหมู่บ้านปัตติคามให้เป็นเมืองหน้าด่านอยู่นั้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์นะครับเสด็จผ่านมาพระสกาพราหมณ์จึงรับเสด็จและนิมนต์ให้พระองค์รับประทานอาหารพร้อมด้วยภิกษุที่ติดตามฝ่ายพระสกาพราหมณ์ได้ทูลถามอย่างเชิงดูถึงพระนครนะครับไวยสาลีของวัชชีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าทรงพยากรณ์ออกมาอย่างไรก็จะมีผลต่อการสงครามด้วยนะครับแต่พระพุทธองค์นะครับไม่ตรัสพยากรณ์ตรงๆกลับหันไปถามพระอานนท์ว่าอานนท์ปัจจุบันนี้ชาววัชชียังประพฤติอาปริหานิยธรรมกันดีอยู่หรือพระอานนท์ทูลตอบว่ายังประพฤติดีอยู่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าหมู่คณะใดประพฤติปฏิบัติอาปริหานิยธรรมเป็นอันดีโดยชอบให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วหมู่คณะนั้นพึงหวังได้แต่ความเจริญฝ่ายเดียววัสกาพราหมณ์ครับฟังดังนั้นก็รู้ได้ถึงปัญญาทีเดียวว่าการสงครามกับวัชชีคงเป็นเรื่องยากลำบากที่จะเอาชนะได้เว้นแต่จะใช้วิธีการยุยงให้พวกวัชชีแตกความสามัคคีกันเสียก่อนจากนั้นนะครับวัสกาพราหมณ์จึงทำการปลอมตัวเข้าไปในเมืองนะครับเพื่อทำการปั่นประสาทให้วัชชีแตกความสามัคคีจนที่สุดมคธก็สามารถเอาชนะวัชชีได้นะครับอย่างที่หลายคนทราบกันมาอย่างดีจึงไม่ขอเล่ามากที่นี้ในส่วนของเชนนะครับระบุถึงการสงครามว่าฝ่ายมคธของอาชาศัตรูมีพวกกาลกุมารทั้ง10เป็นแม่ทัพส่วนพวกวัชชีพระเจ้าเชตกะเป็นแม่ทัพบัญชาการเองพวกวัชชีนะครับเก่งการรบมากทั้งในพุทธและเชนระบุตรงกันว่าเก่งการใช้ธนูกับใช้ช้างศึกเจ้าลิชวีนะครับยิงธนูแม่นมากสังหารแม่ทัพของพระเจ้าอาชาศัตรูตายไปทีละคนแต่เนื่องจากที่พระองค์ครับนับถือเชนอย่างเคร่งครัดพระองค์จึงปณิธานตนว่าจะใช้ลูกธนูเพียงวันละ1ดอกเท่านั้นแล้ว1ดอกนั้นก็สามารถปลิดชีพแม่ทัพของฝ่ายมคธได้ทุกคนจนครบ10คนทีนี้พระเจ้าอาชาศัตรูกลัวว่าตัวเองจะเป็นรายที่11คำพีเชนจึงระบุว่านะครับพระองค์ทำพิธีขอพรจากเทพเจ้า2องค์ตามคติเชนให้มาช่วยเหลือจึงได้ชุดเกราะกับอาวุธ2อันนะครับก็คือมหาศิลากันตกะเป็นเครื่องติดตั้งคันยิงขนาดใหญ่สำหรับดีดนะดีดก้อนหินที่มีน้ำหนักมากให้ไปหล่นใส่ศัตรูกับอีกอันก็คือรถม้ามุสาระเป็นรถศึกที่ติดตั้งใบมีดเมื่อแล่นไปนะครับคมมีดนะครับจะทำการห้ำหั่นศัตรูและด้วยอาวุธอันทรงพลังทั้ง2อันนี้นะครับวัชชีนะครับถึงกับแหลกลานนะครับอันนี้จะเว่อๆหน่อยนะครับแต่นักประวัติศาสตร์นะฮะมองว่ามันเป็นการประดิษฐ์ของมคธเองไม่มีเทวดามาเสกให้หรอกทีนี้ครับฝ่ายวัชชีต้านไม่อยู่เมื่อต้านไม่อยู่ก็หนีกลับเข้าเมืองไปแล้วก็ปิดประตูเมืองไว้ฝ่ายมคธเข้าเมืองไม่ได้เพราะว่ากำแพงมันแข็งแกร่งแล้วก็ใหญ่มากก็เลยต้องส่งพราหมณ์ปลอมตัวเข้าไปทำลายสถูปที่บูชาอะไรสักอย่างของพวกวัชชีจนพินาศจากนั้นก็ส่งสัญญาณให้พวกมคธเข้ามาแล้วก็สามารถยึดเมืองได้นะครับวัชชีก็แพ้มคธฝ่ายพระเจ้าเชตกะก็ฆ่าตัวตายนอกจากนี้นะครับแคว้นมคธยังมีการคอมเมนต์กับแคว้นอวันตีของพระเจ้าปัดโชตด้วยนะครับพระเจ้าปัดโชตหรือจันทปัดโชตมีเมืองหลวงชื่ออุเชนีพระองค์มีนิสัยที่แบบดุร้ายเกลี้ยกล่อมเอาแต่ใจจึงมีชื่อนำหน้าว่าจันทะแปลว่าดุร้ายมีทรัพย์สมบัติสะดึงคานมั่งคั่งเมืองหนึ่งในสมัยนั้นเป็นสหายกับพระเจ้าพิพิสารเมื่อได้ข่าวว่าสหายถูกยึดอำนาจโดยโอรสก็หวังจะยกทัพมาตีมคธไม่รู้ว่าเพื่อแก้แค้นให้กับสหายหรือเป็นข้ออ้างอยากได้เมืองเขากันแน่เพราะหลายแคว้นพอเห็นบัลลังก์เปลี่ยนมือก็ต่างหวังที่จะครองมคธทั้งนั้นแต่ด้วยความเก่งกล้าสามารถของพระเจ้าอาชาศัตรูจึงทำให้ไม่เสียดินแดนให้ใครมีคำกล่าวว่านะครับเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูรู้สึกผิดบาปกับการปิตุฆาตบิดาแล้วได้ไปฟังธรรมกับพระพุทธองค์จนขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งจากนั้นพระองค์ก็ปกครองโดยธรรมมาตลอดรัชกาลแต่ว่านะครับหากมองการปฏิบัติจริงๆแล้วมีข้อมูลหลายแห่งยังระบุถึงความเข้มงวดดุร้ายของพระองค์เช่นครั้งหนึ่งพระองค์ได้ลงโทษพวกโจรและเดรัจฉีที่ส่งคนไปทุบพระโมคคัลลานะจนนิพพานเมื่อสืบหากลุ่มโจรที่ว่านะครับจนสามารถจับตัวได้และเมื่อไต่สวนจนรู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วจึงทำการจับกลุ่มผู้ว่าจ้างเพิ่มขึ้นจากนั้นจึงตัดสินลงโทษสถานหนักด้วยการให้กรบฝังครึ่งร่างแล้วก็ใช้ฟางสุมเผาทั้งเป็นเผาแล้วนะครับก็ยังใช้ไถทำลายร่างกายจนไม่เหลือท่อนส่วนโจรผู้เป็นฆาตกรก็ใช้เหลาเสียบประจานเหตุการณ์ต่อมาก็ขอเล่าถึงตอนที่พระเจ้าประสิทธิถูกพระเจ้าวิสุทธภะยึดอำนาจ
พระองค์ทรงขี่ม้ามุ่งไปมคธตั้งพระทัยจะไปยืมทัพของหลานก็คืออาชาศัตรูที่ทรงฝังบุญคุณไว้หลายชั้นเพื่อยืมกำลังมาชิงอำนาจคืนพระเจ้าประสิทธิแก่มากวัยเกือบ80ปีแล้วขี่ม้าข้ามแคว้นไประหว่างทางก็กันดารข้อมูลระบุว่าเสวยแค่ข้าวปลายเกวียนกับน้ำข้างทางเท่านั้นพอไปถึงหน้าประตูเมืองราชคฤห์มันก็ตอนค่ำแล้วประตูเมืองปิดแล้วทรงทนหนาวอยู่ได้ครึ่งค่อนคืนก็สวรรคตรุ่งเช้าพระเจ้าอาชาศัตรูก็รับพระศพไปปรงตามฐานะกษัตริย์แต่ก็ไม่มีแอคชั่นนะครับยกทัพไปรบกับพระเจ้าวิทุตภะเพื่อล้างแค้นให้พ่อตาตามตำนานนะครับบอกว่าพระเจ้าวิทุตภะโดนวิบากกรรมเล่นงานจนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่นานโกศลก็ขึ้นแก่มคธมีข้อมูลหลายแห่งระบุว่ามคธในสมัยของอาชาศัตรูนั้นมีอำนาจมากกว่าสมัยบิดาเสียอีกตามคติเชนพูดถึงวาระสุดท้ายของพระเจ้าอาชาศัตรูว่าพระองค์มีความคิดในเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิราชหรือจักรวาทินตามแนวเชื่อเชนพระองค์จึงไปถามมหาวีระว่าพระควันจักรวาทินราชาแห่งโลกตายแล้วไปไหนมหาวีระตอบว่าท่านจักรพรรดิราชถ้าตายขณะอยู่ในอำนาจจะไปเกิดในนรกขุมที่7ชื่อมหาตมะประภาถ้าตายเป็นนักบวชหรือพระจะได้นิพพานหรือเกวรยานพระเจ้าอาชาศัตรูจึงถามว่าแล้วเราจะนิพพานหรือไปนรกขุมที่7มหาวีระตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านจะไปนรกขุมที่6อาชาศัตรูจึงถามว่าพระควันถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่ใช่จักรวาทินหรือมหาวีระก็ตอบว่าไม่ใช่ท่านยังไม่ใช่เรื่องนี้นะครับทำให้พระองค์ปรารถนาที่จะเป็นราชาแห่งโลกมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะเกณฑ์คนมาสร้างอะไรต่างๆให้สวยงามยิ่งใหญ่แถมตั้งมเหสีของตัวเองให้เป็นนางแก้วแล้วก็เลือกช้างที่ดีที่สุดมาเป็นช้างแก้วจากนั้นก็ออกพิชิตอาณาจักรต่างๆเพื่อที่จะครอบครองโลกใบนี้ตามคติจักรวาทินหรือจักรพรรดิราชแต่เมื่อไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่มีเทวดารักษานามว่าพุทธมารหรือคิทมารขัดขวางไว้เทวดากล่าวว่ามีเพียงจักรวาทินเท่านั้นจะผ่านถ้ำนี้ไปได้จักรวาทินมีได้ไม่เกิน12คนในกาลจักรนี้และก็ได้มีครบ12คนแล้วฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูนะครับตอบอย่างเย่อหยิ่งว่าข้านี่แหละจะเป็นคนที่13ให้ข้าผ่านไปไม่งั้นจะใช้กำลังเทพนะครับโกรธในความเย่อหยิ่งนี้จึงปล่อยพลังใส่พระองค์จนมอดไหม้เป็นเท่าธุลีเสด็จสวรรคตไปแต่ในฝ่ายพุทธนะครับหลายคนทราบดีนะครับบอกว่าวาระสุดท้ายของพระองค์นั้นเกิดเพราะกรรมที่ทำกับบิดาไว้จนสุดท้ายถูกลูกของตนทำปิตุฆาตและราชวงศ์นี้ก็ทำปิตุฆาตจนสิ้นราชวงศ์อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าอาชาศัตรูจากอีกแง่มุมหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอให้ผู้ฟังนะครับพิจารณากันด้วยก็แล้วกันนะครับเชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะครับการที่เรารู้หลายๆมุมก็ทำให้เห็นพระองค์เป็นคนมากยิ่งขึ้นมีหลากอารมณ์ดีร้ายทะเยอทะยานปรารถนาหรืออื่นๆทั้งนี้เราจะเห็นว่าหลังจากที่พระองค์นะขึ้นสู่อำนาจแล้วบัลลังก์ของพระองค์ก็ไม่สู้จะมั่นคงนักเพราะจะเห็นว่ามีความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกตลอดจนวาระสุดท้ายที่ตำนานพุทธบอกว่าถูกพ้นอำนาจจากลูกซึ่งการยึดอำนาจจากพระองค์ก็ย่อมมีการวางแผนมาด้วยส่วนเรื่องของศาสนานั้นนะครับตกลงว่าพระองค์นับถือศาสนาใดกันแน่ต้องเข้าใจว่าในอดีตความเชื่อในยุคนั้นอาจจะไม่สามารถมองภาพศาสนาเหมือนในปัจจุบันได้และกษัตริย์ในยุคนั้นอุปถัมภ์นักบวชเจ้าลัทธิมากมายไม่จำเพาะแค่ความเชื่อเดียวไม่เว้นแต่อาชาศัตรูหรือพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าพระองค์จะเป็นเชนหรือชาวพุทธทั้งสองตำราก็ต่างถือว่าพระองค์เป็นผู้นับถือศาสนานั้นด้วยเพราะเกิดร่วมสมัยกันเอาละครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะพอมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดซึ่งแน่นอนก็ต้องมีบ้างเพราะว่ามันหลากหลายข้อมูลต่างฝ่ายก็ต่างพูดไปอีกมุมมองหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ